ตอนที่คุณยังเป็นเด็กคุณอาจจะสงสัยว่าถ้าหากว่าเราโตขึ้นร่างกายของเราจะสูงใหญ่ได้มากขนาดไหนจนกระทั่งความสูงของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดและไม่มีวันสูงขึ้นได้อีกเลยแต่บนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มีการเจริญเติบโตที่ไม่แน่นอนซึ่งหมายถึงร่างกายยังคงมีการเจริญเติบโตไปตลอดชีวิตแม้ว่าจะมีอายุขัยที่โตเต็มวัยแล้วก็ตามตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการเจริญเติบโตที่ไม่แน่นอนคือต้นไม้อย่างต้นเรดวูดขนาดยักษ์หรือต้นสนบริทเทิลโคลนในทวีปอเมริกาเหนือต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่เคยหยุดเจริญเติบโตและสามารถสูงได้หลายร้อยฟุตตราบใดที่ยังมีพื้นที่เพียงพอในการเจริญเติบโตนอกจากต้นไม้แล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ไม่เคยหยุดเติบโตโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดที่มีการเจริญเติบโตได้ไม่สิ้นสุดและนี่คือ10อันดับสัตว์ที่ไม่เคยหยุดเติบโตจนกว่าพวกมันจะตายกุ้งล็อบสเตอร์เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสัตว์ที่ไม่เคยหยุดเติบโตซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดแม้ว่ามันจะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วแต่ในเวลาเพียงไม่นานมันก็สามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่มันยังไม่ถูกนักล่าจับกินเป็นอาหารกุ้งล็อบสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้มีน้ำหนักมากถึง 23.36 กิโลกรัมและยาว 0.8 เมตรซึ่งคาดว่ากุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีโดยมันถูกจับได้ในปีค.ศ. 1926ที่รัฐเมนทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเหตุผลที่กุ้งล็อบสเตอร์นั้นสามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นเพราะในร่างกายของกุ้งล็อบสเตอร์นั้นมีเอนไซม์เทโลโมเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่คอยซ่อมแซมส่วนที่ซ้ำกันช่วยชะลอและยืดอายุไขของเซลล์ทั่วร่างกายของมันแบบไม่มีวันสิ้นสุดรวมไปถึงการลอกคราบที่ช่วยให้โครงสร้างของเปลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้มันสามารถสร้างเนื้อเยื่อให้ใหญ่ขึ้นตาไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นกุ้งล็อบสเตอร์ก็ไม่ใช่สัตว์ที่เป็นอมตะการลอกคราบในแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากยิ่งเปลือกของมันมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นจึงทำให้มีโอกาส 10-15% ที่กุ้งล็อบสเตอร์จะตายเพราะความอ่อนล้าระหว่างการลอกคราบและกุ้งล็อบสเตอร์ที่มีอายุมากจะเริ่มหยุดลอกคราบทำให้เปลือกของมันเสียหายและมีอาการติดเชื้อซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุการตายของกุ้งล็อบสเตอร์โดยเฉลี่ยแล้วกุ้งล็อบสเตอร์ตัวผู้จะมีอายุไขประมาณ31ปีและตัวเมียจะมีอายุไข54ปีแต่ก็มีโอกาสที่พวกมันจะสามารถมีอายุยืนยาวได้มากกว่านั้นอย่างที่มีการพบเจอกุ้งล็อบสเตอร์ขนาดยักษ์ในหลายพื้นที่ปลาทองเป็นปลาขนาดเล็กในวงปลาตะเพียนเช่นเดียวกับปลาคาร์ฟที่สามารถมีขนาดใหญ่โตได้อย่างไม่น่าเชื่อทุกคนที่เคยเลี้ยงปลาทองคงจะรู้ดีว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดการเจริญเติบโตของปลาทองนั้นคือภาชนะหรือตู้ปลาที่ใช้เลี้ยงปลาทองหากเรานำปลาทองมาใส่ไว้ในตู้ปลาขนาดเล็กปลาทองก็จะโตได้เพียง 1-2 นิ้วเท่านั้นแต่ถ้าเรานำมาเลี้ยงในบ่อน้ำขนาดใหญ่ปลาทองจะมีความยาวได้ถึง 15-19 นิ้วเลยทีเดียวคุณภาพของน้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของปลาทองถึงแม้ว่าปลาทองส่วนใหญ่จะมีอายุไขระหว่าง 10-15 ปีแต่บางตัวก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า40ปีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูซึ่งสถิติของปลาทองที่มีอายุมากที่สุดนั้นคือปลาทองที่มีชื่อว่าโกดี้ซึ่งถูกซื้อมาเลี้ยงในปีค.ศ. 1960หลังจากนั้นพอลีนอีแวนได้มาดูแลเจ้าโกดี้ต่อจากพ่อแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปจนกระทั่งมันได้ตายไปในปีค.ศ. 2005ด้วยอายุขัย45ปีคิงแคลปหรือปูยักษ์อลาสก้าสามารถมีขนาดใหญ่มหึมาไม่มีที่สิ้นสุดกรามและขาของปูก็ไม่เคยหยุดโตเช่นกันปูคิงแคลปมีต้นกำเนิดมาจากปูเสฉวนซึ่งปัจจุบันมีมากถึง121สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือเรดคิงแคลปปูราชาแดงที่มีกระดองยาวได้ถึง28เซนติเมตรมีช่วงขายาว 1.7 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง12กิโลกรัมปูคิงแคลปสามารถมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นานถึง30ปี
ีแม้ว่าความเป็นจริงพวกมันจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นจากการถูกล่าและอุตสาหกรรมการประมงซึ่งปัจจัยในการเพิ่มขนาดของปูคิงแคลบคือการลอกคราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปลือกที่หุ้มอยู่ภายนอกนั้นขยายกว้างมากขึ้นและปูคิงแคลบยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตราบใดที่มันยังมีพลังงานเพียงพอที่จะลอกคราบทำให้ปูคิงแคลบจึงมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโครงสร้างกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เมื่อมีการขยายโครงสร้างจนถึงจุดมาตรฐานแล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตในทันทีแต่อย่างไรก็ตามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดยังคงมีการเจริญเติบโตต่อไปได้ตลอดชีวิตจนกว่าพวกมันจะตายซึ่งจิงโจ้คือหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โครงสร้างกระดูกของมันนั้นยังคงเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆถ้ามันยังไม่ถูกฆ่าจากนักล่าหรือตายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิงโจ้แดงที่เป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสายพันธุ์จิงโจ้แดงที่ตัวใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าโรเจอร์ที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในออสเตรเลียโรเจอร์นั้นมีความสูงขนาดยืน2ขาได้ถึง2เมตรและมีน้ำหนักประมาณ91กิโลกรัมเป็นจิงโจ้แดงที่โด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียลจากภาพของจิงโจ้ที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆดูแข็งแรงกำยำแต่ในปัจจุบันมันได้ตายไปแล้วจากโรคไขข้ออักเสบด้วยวัย12ปีซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอายุของจิงโจ้ที่ประมาณ 12-18 ปีและสิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของจิงโจ้คือขนาดของทารกจิงโจ้แรกเกิดที่มีความยาวเพียง1นิ้วแต่สามารถเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวสูงใหญ่และมีพละกำลังมหาศาลได้ขนาดนี้สลาแมนเดอร์ยักษ์จีนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกตั้งแต่170ล้านปีก่อนในยุคจุลสิกและรูปร่างของมันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในปัจจุบันมันกลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความยาวถึง 1.8 เมตรและหนักถึง82กิโลกรัมแถมยังมีอายุยืนยาวได้ถึง200ปีพวกมันสามารถเติบโตได้ตลอดเวลาตราบที่มันยังมีชีวิตอยู่เป็นสัตว์นักล่าที่ชอบอาศัยอยู่ตามทานน้ำไหลที่ใสสะอาดคอยดักจับเหยื่อที่ผ่านไปมาด้วยการงับที่รุนแรงในอดีตมีสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนอาศัยอยู่ในธรรมชาติเป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันพวกมันอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยถูกทำลายและการถูกจับนำไปทำเป็นอาหารด้วยเนื้อที่มีรสชาติดีและมีราคาแพงนักอนุรักษ์จึงแก้ปัญหาด้วยการปล่อยคืนสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนสู่ธรรมชาติในเขตอนุรักษ์หลายแสนตัวรวมไปถึงการสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปบริโภคเพื่อลดปัญหาการล่าสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนตามธรรมชาติแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีการล่าสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนจากชาวบ้านในชนบทเพื่อนำไปขายแลกเงินมาจุนเจือครอบครัวหลายคนอาจจะคิดว่าปะการังคือสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชแต่ความจริงปะการังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยปะการังสามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่เป็นอาณานิคมอย่างแนวปะการังขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียโดยการเริ่มต้นจากตัวอ่อนก่อนจะเริ่มต้นเติบโตทันทีที่มันสามารถยึดติดกับพื้นผิวที่แข็งแรงได้โดยจะเติบโตและขยายขนาดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายปะการังต้องการแสงสว่างที่เพียงพอและอาหารที่มีประโยชน์ในธรรมชาติในการดำรงชีวิตโดยจะใช้กระแสน้ำเป็นตัวช่วยเพื่อนำพาอาหารมาให้มันและยังช่วยกำจัดของเสียที่ติดอยู่ตามตัวขนาดของแนวปะการังยังสามารถกำหนดอายุของปะการังได้ซึ่งปะการังสามารถเจริญเติบโตได้ 1-8 นิ้วในแต่ละปีมีงูอยู่หลายชนิดบนโลกที่จัดว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยหยุดเติบโตแต่งูอนาคอนดานั้นถือว่าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและจนถึงขณะนี้โลกได้รู้จักงูอนาคอนดาอยู่4สายพันธุ์โดยสายพันธุ์อนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดนั้นคือกรีนอนาคอนดาหรืองูอนาคอนดาเขียวที่มีความยาวโดยเฉลี่ย 5-6 เมตรและมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ100กิโลกรัมแต่ก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันเป็นวงกว้าง
ระหว่างงูอนาคอนด้าเขียวกับงูเหลือมตะข่ายว่างูสายพันธุ์ไหนเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันแน่ถึงแม้ว่างูอนาคอนด้าเขียวจะถูกจัดให้เป็นงูที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกแต่งูเหลือมตะข่ายถูกระบุว่าเป็นงูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกด้วยความยาวโดยเฉลี่ย 6-7 เมตรและมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยที่75กิโลกรัมแต่ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2024ได้มีการค้นพบงูอนาคอนด้าเขียวสายพันธุ์ใหม่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนในประเทศบราซิลที่คาดการว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยมีความยาว6เมตรและมีน้ำหนัก200กิโลกรัมซึ่งมันถูกตั้งชื่อว่าอนาจูเลียโดยงูอนาคอนด้าเขียวสายพันธุ์ใหม่นี้มีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับงูอนาคอนด้าเขียวตอนใต้ที่เคยพบก่อนหน้านี้ถึง 5.5% จึงถูกระบุให้เป็นงูสายพันธุ์ใหม่ซึ่งหลังจากมีการค้นพบได้เพียง1เดือนก็มีการพบศพของอนาจูเลียอยู่บริเวณริมแม่น้ำซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คาดการว่ามันอาจจะตายโดยสาเหตุธรรมชาติซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ต้องเสียงูอนาคอนด้าขนาดใหญ่ตัวนี้ไปโดยชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ได้ระบุว่าพวกเขาเคยพบงูอนาคอนด้าที่ตัวใหญ่กว่านี้ในพื้นที่ซึ่งอาจมีความยาวได้ถึง 7.5 เมตรอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้ระบุว่าหากอนาจูเลียยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปมันจะสามารถมีความยาวได้ถึง8เมตรเลยทีเดียวจระเข้สัตว์เลื้อยคลานที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาพวกมันสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันและวิวัฒนาการแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ตั้งแต่จระเข้แคละขนาดเล็กไปจนถึงจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่จระเข้นั้นสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆและด้วยอายุไขที่มากกว่า100ปีทำให้มันสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นยิ่งมันมีอายุยืนยาวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถเติบโตได้มากเท่านั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยวัดได้คือสายพันธุ์จระเข้น้ำเค็มที่มีชื่อว่าโลลองโดยถูกจับได้ในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยขนาดความยาว 6.17 เมตรและหนัก 1,075 กิโลกรัมแต่สุดท้ายมันก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมและความเครียดจากการถูกกักขังทำให้ปัจจุบันแคสเซียจระเข้น้ำเค็มขนาดยักษ์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนด้วยขนาดความยาว 5.48 เมตรและหนัก998กิโลกรัมและมันยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่มันยังไม่ตายไปจากโลกใบนี้เมกาโลดอนคือสายพันธุ์ฉลามที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลด้วยความยาวไม่ต่ำกว่า15เมตรและหนักประมาณ60ตันถึงแม้ว่าฉลามที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจะมีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับเมกาโลดอนแต่ขนาดที่ใหญ่โตของฉลามขาวยักษ์ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้คนที่พบเห็นโดยปกติฉลามขาวส่วนใหญ่ในธรรมชาติจะมีความยาวประมาณ 3.5 ถึง 4 เมตรแต่ฉลามขาวเพศเมียที่มีชื่อว่าดีปบลูตัวนี้มีขนาดความยาวถึง6เมตรฉลามขาวนั้นมีอายุไขประมาณ70ปีและมันอาจต้องใช้เวลา 20-30 ปีในการโตเต็มวัยแต่ฉลามขาวจะยังไม่หยุดเติบโตตราบใดที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยถ้าเรานำฉลามมาขังเอาไว้ในตู้ปลามันจะโตได้เพียง8นิ้วเท่านั้นเพราะในตู้ปลาขนาดเล็กมีทรัพยากรและอาหารที่จำกัดแต่ฉลามที่อยู่ในมหาสมุทรจะเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มีอาหารและพื้นที่มากมายที่ฉลามสามารถใช้ศักยภาพของมันได้อย่างเต็มที่ซึ่งจากการศึกษาและประเมินขนาดของ Deep Blue จึงคาดว่ามันน่าจะมีอายุประมาณ50ปีและไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นฉลามขาวยังสามารถสร้างฟันขึ้นมาใหม่ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมันสามารถผลิตฟันได้มากถึง 20,000 ซี่ตลอดช่วงชีวิตของมันปลาร็อกไอร็อกฟิชหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาหินคอดำเป็นปลาในตระกูลปลาร็อกฟิชที่มีอยู่มากกว่า100สายพันธุ์ปลาในตระกูลร็อกฟิชบางชนิดสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง120ปีและไม่เคยหยุดเติบโตจนกว่ามันจะตายแต่ปลาร็อกไอร็อกฟิชนั้นมีอายุยืนยาวเป็นพิเศษถึง205ปีกุญแจสำคัญในการเจริญเติบโตของปลาร็อกฟิชคือระยะเวลาถึงแม้จะมีอายุยืนยาวแต่พวกมันเติบโตได้ช้ามากๆและ
อาจต้องใช้เวลาถึง25ปีจึงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เช่นเดียวกับปลาทองปลาร็อกฟิชต้องการพื้นที่ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตโดยจะอาศัยอยู่ตามหน้าผาและโขดหินใต้มหาสมุทรลึกประมาณ150ถึง450เมตรในหน้าน้ำแปซิฟิกที่ครอบคลุมตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นจนถึงแคลิฟอร์เนียแม้ว่าจะมีอายุไขที่ยืนยาวแต่ก็มีเพียงไม่กี่ตัวที่รอดชีวิตและตายด้วยอายุไขตามธรรมชาติเนื่องจากภัยคุกคามที่มันต้องเผชิญจากผู้ล่าอย่างแมวน้ำและปลาขนาดใหญ่รวมไปถึงการทำประมงโดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบอายุของปลาร็อกฟิชได้จากจำนวนเส้นวงแหวนของกระดูกใบหูซึ่งสถิติสูงสุดของปลาช็อตเรเกอร์ร็อกฟิชที่นักตกปลาตกได้ด้วยคันเบ็ดในอลาสก้าจากระดับความลึกใต้ทะเลราว275เมตรด้วยน้ำหนัก 17.9 กิโลกรัมซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปลาตัวนี้น่าจะมีอายุอย่างน้อย200ปี